สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับพบกับผมต้นเกมมิ่ง89นะครับวันนี้ก็มาสอนวิธีตั้งค่านะครับลดเมาส์ดีเลย์นะครับแล้วก็มีแถมในส่วนของการเซตติ้งเมาส์บน PUBG เพื่อให้รีคอยล์เนี่ยมันต่ำลงนะครับก็มีสูตรใหม่ก็เลยมาแบ่งปันเพื่อนๆกันนะครับก็ก่อนอื่นก็ฝากติดตามด้วยนะต้นเกมมิ่ง89นะทางช่องทาง YouTube นะครับก็มีวิดีโอไฮไลท์นะครับแล้วก็พวกสอนตั้งค่าปรับต่างๆก็เดี๋ยวผมลงที่นี่นะครับก็มาติดตามนะครับความรู้กันได้ที่นี่นะครับแล้วก็ในส่วนของเพจ Facebook นะครับเพจ Facebook เพื่อนๆก็สามารถติดตามได้ด้วยเช่นกันนะครับตรงนี้ก็สามารถแชทมาสอบถามพูดคุยได้นะครับกรณีติดปัญหาเรื่องการตั้งค่าต่างๆก็ปรึกษากันได้ฟรีนะครับก่อนอื่นเลยนะครับนะให้เราเสิร์ชนะถ้าใครอันนี้ผมใช้ Windows 11นะครับผมใช้ Windows 11ถ้าใครใช้ Windows 10นะครับก็เดี๋ยวไปดูอีกวิธีนึงนะครับหรือต่ำกว่านั้นนะ Windows 11ก็ให้ไปที่ปุ่ม Search นะครับนะจริงๆ Windows 10ก็ทำตามได้นะครับแล้วก็ให้ค้นหาคำว่าเมาส์ให้เลือกในส่วนของตัว Mouse Setting นะครับตรงนี้กดเข้าไป1ครั้งนะครับก็จะเห็นหน้าตาประมาณนี้นะครับนี่เดี๋ยวผมย่อไว้ประมาณนี้ใช่ไหมครับเป็นตัวเมาส์นะครับแต่ถ้าเกิดใครเซิร์ชไม่ขึ้นหรือเซิร์ชไม่ได้นะครับให้ไปที่คอนโทรลพาเนลนะครับก็จะเจอกับหน้าประมาณนี้นะครับจากนั้นให้ไปเลือกที่เมาส์นะครับมันก็จะขึ้นโชว์แบบนี้ใช่ไหมครับโอเคเมื่อเรียบร้อยทั้ง2วิธีนะครับเดี๋ยวกลับมาที่ตัว Windows 11นะครับกลับมาที่ตัวของ Windows 11นะครับเซิร์ชมาเมาส์ได้ประมาณนี้ใช่ไหมจากนั้นเพื่อนๆกดไปที่ Additional นะครับ Mouse Setting นะครับตรงนี้กดเข้าไป1ครั้งก็จะเด้งขึ้นมาเป็น Mouse Property นะครับก็จะแบบเดียวกันหน้าตาเดียวกันกับตัว Windows 10นะครับคล้ายๆกันนะครับก็กดตรงนี้ออกไปเหลือแค่หน้าตาตรงนี้นะครับจากนั้นอันนี้ตั้งค่าแค่ครั้งเดียวนะครับไม่ต้องมีอะไรมากมายนะครับจากนั้นไปที่แท็บ Quieter Option นะครับอันนี้คือลดดีเลย์นะครับปกติเวลาเราขยับเมาส์มันจะดูเหมือนแบบประมาณว่าขยับแบบเหมือนมันจะดีเลย์เหมือนมันจะช้านิดนึงนะครับทั้งที่ตั้ง DPI สูงแล้วเดิมทีเนี่ยผมตั้ง DPI 1,600 นะครับนะปรากฏว่ามันก็ยังดูเหมือนมันดีเลย์เหมือนมันขัดมือครับ นะครับทีนี้ก็เลยมาดูที่ตั้งค่าเมาส์ปรากฏว่าตรงนี้ครับนี่ตรงนี้ Enhance Pointer นะครับตรงนี้ให้เพื่อนๆติ๊กออกไปนะครับจากนั้นกด apply นะครับแล้วก็กดโอเคปุ๊บเนี่ยเมาส์เราจะดูไหลลื่นขึ้นอ่ะคือมันจะดูตามวิดีโอนี้มันอาจจะไม่เห็นชัดใช่ไหมผมอยากให้เพื่อนลองไปทำด้วยตัวเองนะมันจะเห็นความรู้สึกมันจะชัดขึ้นเลยนะครับเดี๋ยวเราไปเปิดเกมดูว่าหลังจากปิดตัวนี้ไปกับเดี๋ยวย้อนกลับมาเปิดไอตัว enhance เมื่อกี้นะครับไอตัวเมาส์เนี่ยมันจะรู้สึกแบบสมูทขึ้นไหมนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับรวมไปถึงส่วนของการตั้งค่าเมาส์ให้รีคอยล์น้อยๆนะครับจะได้ยิงได้แม่นๆนะครับตรงนี้เดี๋ยวก็ไปดูวิธีการตั้งค่ากันเลยนะครับโอเคครับเพื่อนๆก็ผมก็มาที่เทรนนิ่งนะครับโหมดเทรนนิ่งนะเดี๋ยววันนี้มาดูกันนะครับอันนี้คือหลังจากที่ผมปรับเมาส์นะครับเอาตัว enhance ออกไปนะเป็นการลดดีเลย์นะเป็นการลดดีเลย์ของเมาส์นะครับแต่สังเกตว่าเวลา movement หรือผมขยับเมาส์เนี่ยมันค่อนข้างสมูทอะครับมันไม่ได้ดูเหมือนอั้นไว้อะนะครับตรงนี้ถือว่าใช้ได้เลยทีเดียวนะครับถือว่าใช้ได้เลยทีเดียวนะครับตรงนี้เดี๋ยวผมจะลองปรับเอาเมาส์ enhance กลับมานะครับเดี๋ยวเพื่อนรอดูนะโอเคอันนี้คือเมาส์ enhance กลับมานะครับอันนี้ก็คือยังมีดีเลย์อยู่นะจะเป็นประมาณนี้นะครับคือดูจากวิดีโอเนี่ยมันอาจจะดูไม่ค่อยออกเท่าไหร่คือมันต้องสัมผัสด้วยมือตัวเองอะนึกออกปะแต่ว่าไอ้ตัวเนี้ยผมลองมาหลายครั้งแล้วตอนแรกผมนึกว่ามันไม่เกี่ยวกันแต่ผมลองดูแล้วว่ามันใช่จังหวะที่แบบว่าเราต้องการความเร็วอะมันจะทำให้เราแบบขยับเมาส์ที่แบบว่าดูสมูทขึ้นมันจะไม่อั้นนะครับนะปกติถ้าเกิดบางทีเราบังคับเลี้ยวเนี่ยอย่างตรงเนี้ยมันจะดูเหมือนมันอั้นๆหน่อยเนี่ยอันนี้คือผมเอากับค่าเก่านะยังไม่ได้ปรับอะไรอันนี้ผมออกมาแล้ว
นะครับเอา enhance ออกมาก็คือลดดีเลย์แล้วเนี่ยมันจะดูแบบไอ้นี่ขึ้นนะครับมันจะดูแบบสมูทขึ้นเวลาเลื่อนเมาส์ขยับเมาส์อะไรเงี้ยโยกหมุนอย่างเงี้ยมันจะดูแบบว่าไหลลื่นนะครับไหลลื่นขึ้น โอเคเรื่องเมาส์ดีเลย์นะครับก็ถือว่าใช้ได้นะเพื่อนๆต้องไปลองสัมผัสด้วยตัวเองนะครับถึงจะรู้ว่าไอ้ที่ลดดีเลย์มันลดยังไงนะครับทีนี้เดี๋ยวมาดูในส่วนของเรื่องการตั้งค่าลดรีคอยล์นะครับทำให้รีคอยล์น้อยที่สุดแล้วก็คือมันมีอยู่แล้วแหละแต่ให้มันน้อยที่สุดแล้วก็ในส่วนของตัว การปรับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับตัว DPI ผมใช้อยู่ที่1600นะครับใครที่ใช้800จะใช้ค่านี้ไม่ได้นะครับเพราะนั้น ลองมาปรับ1600กันดูหน่อยนะครับแล้วก็ตั้งตามผมดูแล้วเพื่อนๆจะรู้สึกว่าเออนะครับขยับแค่หักข้อมือนิดเดียวอะนะทำให้ปืนนิ่งขึ้นนะไม่ต้องไปรูดยาวอะไรเงี้ยGeneral ผมตั้งอยู่ที่50ไม่ได้ปรับอะไรนะครับแล้วก็ Vertical ตัวนี้สำคัญนะอยู่ที่ 1.7 นะครับหรือถ้าเกิดใครมองว่าเฮ้ยมันยังดูช้าไปนิดนึงอาจจะไปถึง 2.0 ก็ได้แล้วแต่เราแต่ของผมอยู่ที่ 1.7 กำลังดีเลยสำหรับตัวผมเองนะครับแล้วก็ AM นะครับตรงนี้เลือกเป็น45 ADS ก็45นะครับส่วนสโคปนะ สโคปขึ้นอยู่กับเราเลยนะครับอาจจะ50 60แต่ผมแนะนำ50นะครับ50ถึง60ขึ้นไปนะครับแต่ว่าผมจะอยู่แค่คูณ3นะสโคป3เพราะว่าคือคูณ4ถึงคูณไอตัว15เนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเราคงไม่ได้เอาไปใช้กับปืนกลอ่ะปืนอย่างพวก AUG หรือพวกเบอร์ริลอย่างนี้ใช่มั้ยถ้ามันไม่จำเป็นจริงๆเราคงไม่ใช้ถูกมั้ยคือถ้าเกิดสโคป4สโคป6สโคป8นะถ้าคุณไปลากแบบไปเยอะๆอย่างนี้นะเวลาคุณจะเล็งอ่ะมันจะไม่นิ่งคือปืนสไนเปอร์มันต้องนิ่งถูกไหมถ้าเกิดคุณไปใช้ปรับให้มันเร็วขึ้นเนี่ยเวลาคุณเล็งปุ๊บนะโอ้แค่ขยับเมาส์นิดเดียวสะบัดซ้ายสะบัดขวานะครับเล็งไม่โดนเป้าสักทีนะครับเพราะนั้นตรงนี้สำคัญผมก็เลยใช้แค่2กับ3พอเต็มที่ที่ขยับมาอ่ะเดี๋ยวผมลองใส่คูณ3เนาะที่ตัวเบอร์ริลก่อนเลย นะครับนะก็มีแตกออกบ้างแต่ถือว่าแบบเนี้ยก็ไม่ขี้เหร่เพราะมันเป็นฟูลแล้วอย่างผมตัวผมเองเนี่ยผมถนัดแต่เรดดอทเลยปืนไอ้พวกปืนกลนะอย่างพวก AR เงี้ยผมใช้แต่เรดดอทอย่างเดียวก็เลยอาจจะไม่ค่อยแม่นในส่วนของตัวฟูล3ฟูล4เท่าไหร่ที่เอามาใส่ปืนกระสุนเขียวเนี่ยที่มันนิ่งเพราะว่าปืนมันเบานะครับปืนมันเบาถ้าเกิดเอาดวลกันเนี่ยปืน 7.6 จะล้มก่อนเพราะว่าปืนมันก็อย่างที่บอกอ่ะตามเนี่ยครับตามขนาดของลูกกระสุนเลยนะครับ 7.6 มันก็ต้องใหญ่กว่าแล้วนะครับแล้วก็ปืนมันก็จะสายกว่าเพราะว่าเวลายิงปืนมันก็จะแรงกว่าใช่ไหมเออนะครับเนี่ยอันเนี้ย50มันจะเริ่มปีนขึ้นไปข้างบนแล้วเพราะนั้นเนี่ยคือเราก็สามารถปรับจูนได้นะลองมาที่สักเอ้ยเมื่อกี้ผมคูณ4เนาะโทษทีครับคูณ4ผมต้องขยับไปนี่มาประมาณ60อันนี้คูณ4นะครับแล้วตั้ง60เมื่อกี้45เนาะเป็นไงเพื่อนๆต่างไหมอันนี้คูณ4คูณ4ที่ไม่ได้ปรับอะไรไม่ใช่ที่ไม่ปรับที่อยู่ที่ค่า45เพราะผมใช้เป็นสไนเปอร์แต่อันนี้คูณ4ที่ผมปรับหลังจากที่เป็นปรับมาเป็น60เดี๋ยวผมปรับเพิ่มขึ้นอีกแต่ว่าเดี๋ยวผมจะปรับกลับคืนนะเพราะว่าคูณ4ผมจะไม่ได้ใช้กับปืนพวกนี้อยู่แล้วแต่ผมทำให้เพื่อนๆดูว่าเอ้ยเนี่ยมันสามารถมาจูนตรงนี้ได้กรณีที่เราอยากจะเล่นประโคบ4กับปืน AR อะไรอย่างเงี้ยเนี่ยเป็นไงนิ่งไหมนิ่งขึ้นไหมอันนี้ยังกระจายขึ้นบนบ้างลงข้างบ้างอันนี้เริ่มเกาะกลุ่มแล้วอ่ะเดี๋ยวปรับอีกนะครับก็จูนให้เพื่อนๆดูแบบสดๆไปเลยครับเพราะว่าจะได้รู้ว่าข้อดีข้อเสียมันเนี่ยการปรับมากปรับน้อยเนี่ยมันมีข้อเสียยังไงอ่ะปรับไป80เลยดูนะครับเนี่ยเห็นป่ะมันจะอันนี้ละไม่นิ่งอ่ะคือแบบเนี้ยปืน AK ไม่เป็นไรหรอกที่เรายิงแบบเนี้ยไม่เป็นไรแต่ถ้าเกิดคุณใช้สไนเปอร์อ่ะโอ้ยตายเนี่ยคุณจะเล็งศัตรูดูดิสั่นไปหมดเห็นไหมเนี่ยคือข้อเสียเพราะนั้นผมถึงไม่เล่นไอ้ตัวคูณ4เอาง่ายๆเกินคูณ3ไปอ่ะผมจะไม่ปรับนะแต่อันนี้ผมปรับเพื่อนๆดูเผื่อใครอยากจะลองใช้ดูเนี่ยมันก็จะดูในเข้าในกรอบหน่อยนะครับ
ีนี้กลับมาที่ตั้งค่าเก่าผมตั้งกลับไปที่เก่าแล้วกันแต่ทีนี้มาดูในส่วนของตัวคูณ3เนาะคูณ3คูณ2ไม่ได้ลองนะเอาคูณ3เลยเพราะว่าคูณ3ก็จะเกินคูณ2มานิดเดียวนะครับอันนี้คือคูณ3นะใช้ได้ครับแบบนี้ผมมองว่าใช้ได้นะครับมันไม่มีหรอกครับที่คุณจะมายิงแบบนี้เห็นไหมที่จะมายิงแบบนี้เนี่ยแบบนี้มันไม่มีครับคุณไม่ได้ยิงจ่อๆ30 40 50เมตร100เมตรเนี่ยก็แล้วแต่เรานะครับถ้าไปยิงแม่นขนาดนั้นเข้าทุกเม็ดขนาดนั้นก็โปแล้วครับไม่รู้จะว่าไงหมายถึงระยะไกลแบบนี้นะถ้าไปจ่อแบบนี้ถ้าเป็นแบบนี้ระยะไกลนะเดี๋ยวเทียบกันเลยเนี่ยมันก็จะมีออกข้างบ้างแต่มันก็ถือว่าอยู่ในกระจุกอยู่ถือว่าใช้ได้ถือว่าไม่ขี้เหร่นะเดี๋ยวลองไปใส่กับปืนเบอร์ริลดิเบอร์ริลมันก็จะใส่หน่อยนะใช้ได้แต่ถ้าเกิดคุณคิดว่าคุณอาจจะมีใช้บ้างกรณีที่แบบโดดลงไปแล้วแบบไม่มีเรดดอทแล้วเก็บตะโขบ 2-3 มาใช้ก่อนเพื่อแก้ขัดเพื่อที่จะเอาไว้ส่องประตูก็ใช้ได้นะก็ตั้งแบบผมได้แต่ผมไม่ได้นำคูณ4เนี่ยอย่าไปทำเลยครับเพราะว่าถ้าเกิดคุณใช้ทนายเนี่ยรับรองหัวร้อนแน่นอนอ่ะเดี๋ยวผมทำให้ดูเลยอ่ะเป็นการยกตัวอย่างคุณดูครับจะเดินไปด้วยลิงไปด้วยเนี่ยหาความนิ่งไม่ได้เลยเนี่ยมันหาความนิ่งไม่ได้อันนี้คือปรับเร็วแล้วนะปกติบางทีเราส่องตะกูเราก็จะยืนนิ่งเฉยๆไม่ได้นะถ้าแบบนี้เราก็โดนสอยหัวดิเราก็อาจจะมีโยกบ้างอะไรบ้างปุ๊บแล้วแบบความรวดเร็วปุ๊บโยกยิงอะไรเงี้ยนะปุ๊บแล้วก็ปึงอะไรประมาณเนี้ยแต่มันไม่นิ่งไงตอนกดเข้าไปมันหาความนิ่งไม่ได้นะมันต่างจากไอ้ตัวนี้นะถ้าเพราะนั้นเนี่ยไอ้คูณ4ผมไม่แนะนำเอาแค่2กับ3พอเนี่ยควรปรับให้น้อยลงตะโขบสูงควรปรับให้มันต่ำลงนะไม่ใช่ปรับให้สูงขึ้นเพราะว่าเราต้องการความนิ่งเนี่ยเห็นไหมมันก็จะอันนี้ขึ้นเนี่ยมันจะนิ่งขึ้นอ่ะนะครับประมาณนี้แหละนะครับก็ลองไปปรับดูนะครับเนี่ยแม้เวลาเขย่ามันจะไม่เขย่าเยอะแต่ถ้าคุณปรับสูงขึ้นมันก็จะสายนะครับอันนี้คือค่า 1.7 นะใช้ได้นะเพื่อนๆไปสามารถปรับตามได้ก็เป็นสูตรใหม่นะเดิมทีเนี่ยผมใช้อยู่ที่ประมาณ 1.2 นะใช่ไหมคลิปเก่าๆที่ผมเคยลงไว้อะทุกวันเนี้ยมาครับ 1.7 เลยกำลังดีเลยครับแค่หักข้อมือนิดเดียวคุณก็สามารถล้มศัตรูได้แบบสบายๆจริงๆนะครับประมาณนี้นะครับก็ฝากไว้ด้วยฝากติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับชอบคลิปนี้ก็ติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับก็พบกันใหม่คลิปถัดไปนะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ